สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้ออะไรที่คุณควรรู้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้ King of Swords Six of Cups Tower King of CupsThe Sun Positive Outlook Be CandidTravel White Okay จริงๆถ้าดูจากไพ่ดูจากพลังงานเนี่ยเรามองว่าไม่ได้มีเรื่องร้ายแรงอะไรมากมายนักนะคะแต่ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยสิ่งที่คุณควรรู้ก็คือให้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้หน่อยมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ในเรื่องที่ดีก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้แต่เรามองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรมากมายนักนะอาจจะมีแบบตกใจบ้างหรือว่าถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็จะมีความแบบสะเทือนใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงแป๊บเดียวอะค่ะคือมันไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ว่าจิตตกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยมันพังทลายไปหมดเลยอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ใช่นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบเอ้ยตกใจยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่คุณคิดแบบนึงแต่อยู่ๆคุณมารู้ว่าเอ้ยมันเป็นอีกแบบนึงแต่มันไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงหรือหนักหนาสาหัสอะไรมากมายนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องของอาจจะต้องเดินทางแบบฉับพลันอะไรอย่างนี้เพราะว่ามีเรื่องของทราเวลการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีใครที่เดินทางมาหาคุณแบบเซอร์ไพรส์แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บางครั้งบางคนนะบางกรณีเนี่ยอาจจะบอกว่ามองได้ว่ามีพลังงานของคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าโผล่มาเซอร์ไพรส์คุณอาจจะมาหามาเจอคุณหรือมีการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยแบบตกใจโดยที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฮ้ยอยู่ๆทักมาหายไปเป็นชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ๆกลับมาเอ๊ะอะไรเนี่ยตกใจแบบนั้นแต่ว่าการกลับมาหรือการทักมาหรือการมาหามาเจออะไรเงี้ยไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แอบแฝงแบบไม่ดีนะคะเพราะว่าพลังงานมันค่อนข้างดีพลังงานขึ้นค่อนข้างดีทีนี้เราก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะตอนนี้คือไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าไม่ว่าจะทำอะไรหรือคิดอะไรหรือจะพูดอะไรเนี่ยให้คิดให้ดีก่อนให้คิดให้รอบคอบก่อนรวมถึงถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตของคุณในตอนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่ว่าเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ให้ดูให้ดีๆให้ค่อยๆดูให้ค่อยศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องใจเร็วนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะมีหลากหลายด้านสิ่งที่คุณเห็นในตอนแรกเนี่ยทุกคนแหละเวลาที่เจอกันใหม่ๆจะรู้จักกันใหม่ๆเนี่ยมักจะแสดงแต่ด้านดีออกมามันต้องใช้เวลาหน่อยมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอ่ะทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆถึงจะเห็นด้านต่างๆของอีกฝ่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเข้ามาจีบเข้ามาเป็นแฟนหรือคุณกำลังศึกษาดูใจอะไรกับใครอยู่ก็แล้วแต่ในตอนนี้ให้ค่อยๆดูไปนะค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์อย่าเพิ่งให้ใจไปรวดเร็วเพราะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอคบไปสักพักนึงเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าเอ้ยเขาไม่ได้
ขาไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือว่าเขาก็มีข้อเสียมีอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปที่เก่าๆที่เดิมๆเช่นคุณอาจจะไปทำงานหรือไปใช้ชีวิตอยู่อีกที่นึงแล้วมีโอกาสได้กลับบ้านกลับไปจังหวัดของคุณกลับไปบ้านเกิดของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมีเรื่องมีโอกาสให้ได้เดินทางหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแต่งงานหรือว่าเพื่อนเก่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้กลับไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อนเก่ามีเรื่องให้ต้องเดินทางแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะแต่เป็นในเรื่องดีนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องร้ายที่ทำให้คุณต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมองดูว่าคนที่โสดมีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจนะบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักอาจจะแบบเคยรู้จักกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันเคยรู้จักกันแต่ไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งแบบโดยบังเอิญอาจจะเจอกันจากการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเจอจากการเดินทางส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เราจะมองว่าเจอจากการเดินทางไม่รู้แหละว่าคุณจะได้เดินทางไปไหนอาจจะใกล้หรือไกลแต่เรามองดูว่าถ้าจะได้เจอความรักเจอคนถูกใจมันจะเป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางไกลไกลขนาดที่ว่าไม่ใช่แค่ขับรถไปได้ไกลขนาดที่ว่าสามารถนั่งเครื่องบินไปได้คือถ้าเป็นภายในประเทศไทยมันก็ควรจะเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลกันพอสมควรที่สามารถจะนั่งเครื่องบินไปได้ถามว่าขับรถไปได้ไหมขับไปได้แหละแต่ว่ามันก็ไกลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติคุณอยู่กรุงเทพขับรถไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าไปได้ไหมได้แต่ว่านั่งเครื่องบินไปมันก็จะใกล้กว่าสะดวกกว่าซึ่งมันก็ไกลมากพอแล้วก็สมเหตุสมผลมากพอกับการนั่งเครื่องบินอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นความไกลกันประมาณนั้นนะคะความห่างขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้อาจจะไปได้เจอชาวต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเดอะซันก็ออกมานะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะพบเจอชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นเขาที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเที่ยวที่เดียวกันเจอกันก็ได้เหมือนกันอ่ะอีกเรื่องนึงที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณที่คุณควรรู้ก็คือช่วงนี้เนี่ยให้ซื่อสัตย์กับความคิดความรู้สึกของตัวเองให้มากๆนะก็คือคิดอะไรต้องการอะไรให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองอย่าปากอย่างใจอย่างอย่าคิดแบบนึงพูดอีกแบบนึงนะคะอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะบางทีมันเก็บเอาไว้มากๆมันก็ไม่ดีกับตัวคุณเองเพราะวันนึงสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะเหมือนระเบิดเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันที่จะตู้มทีเดียวแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ส่งผลดีแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันมีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจหรือใครทำให้คุณรู้สึกขุ่นข้องหมองใจอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้พูดออกไปเถอะแต่ว่าให้เลือกวิธีพูดให้ดีๆให้ซอฟให้แบบมีเหตุมีผลไม่ใช่แบบโวยวายให้พูดด้วยความมีสติให้พูดด้วยความที่แบบว่าคิดมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฉันไม่พอใจฉันก็จะโวยวายแบบนั้นอะไม่ใช่นะคะแต่ว่ามีอะไรที่ไม่พอใจยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณอยู่ในที่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนร่วมงานของคุณเขาอาจจะอาวุโสกว่าคุณอะไรเงี้ยแล้วมาใช้ให้คุณทำงานซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วคุณกำลังจะเลิกงานพอดีอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคุณกำลังจะเลิกงานกำลังจะก้าวขาออกจากบริษัทแล้วรุ่นพี่ของคุณคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยช่วยทำอันนี้หน่อยสิเอางานเนี้ยจะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณและคุณไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้แล้วคุณมีธุระ
หรือมีอะไรคุณก็บอกเขาไปตรงๆคุณไม่ต้องไปเกรงใจเขาขนาดนั้นที่แบบโอเคทำก็ได้ค่ะแต่ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยมีธุระที่ต้องรีบไปหรือว่าตัวเองแบบว่าอึดอัดอยากจะกลับบ้านเต็มทีแล้วฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฉันอยากจะกลับไปพักผ่อนแต่ก็ไม่กล้าขัดรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยพูดออกไปเถอะค่ะเรื่องบางเรื่องอะเรื่องบางเรื่องอะพูดออกไปเถอะหรือกรณีที่ใครที่มาจุกจิกจู้จี้กับชีวิตคุณมากๆแบบรุ่นพี่ในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยชอบมาสั่งมาสอนแบบเอ้ยนู่นอย่างนี้อย่างนั้นนู่นไม่ดีนี่ไม่ใช่เธออย่าทำอย่างนั้นนะเธออย่าทำอย่างนี้นะอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดบางทีคุณก็บอกเขาไปเถอะว่าไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณนะที่หวังดีแต่หนูโอเคหนูคิดเองได้อะไรอย่างก็บอกไปแต่เลือกใช้คำที่มันซอฟๆหน่อยแล้วกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะเจอคนลักษณะแบบนี้ในที่ทำงานบ่อยๆคนที่ชอบสั่งสอนคนอื่นคนที่ชอบติฉินนินทาชอบว่าคนอื่นชอบพูดอะไรที่แบบชอบมองในแง่ร้ายอ่ะชอบสั่งสอนเราให้เหมือนกับว่าเราไม่มีหัวคิดไม่มีสมองคิดไม่มีความคิดเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจอคนแบบนี้บ่อยๆอ่ะเราก็อาจจะหงุดหงิดได้อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะอยู่ในที่ทำงานนั้นบรรยากาศในที่ทำงานมันไม่ดีแล้วมันจะส่งผลกระทบกับตัวเราเองเพราะวันนึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายเบื่อแล้วก็อยากหนีจะไปจากตรงนี้ทั้งที่ตัวงานอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่มันมีปัญหากับไอ้คนรอบตัวคนรอบข้างเนี่ยเพื่อนร่วมงานที่จู้จี้จุกจิกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นการปกป้องตัวเองหรือว่าใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยคุณก็ทำไปเถอะนะคะบางครั้งเนี่ยความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจอ่ะมันเก็บเอาไว้มากๆมันก็ไม่ดีปลดปล่อยได้ก็ปลดปล่อยไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่าประชดประชันหรือว่าอย่าพูดจาที่มันตรงกันข้ามกับความรู้สึกอ่ะสมมุตินะถ้าแฟนเก่าคุณกลับมาสมมุติถ้าแฟนเก่าคุณกลับมาแล้วคุณใจคุณน่ะก็ยังรักเขาอยู่แหละยังคิดถึงเขาอยู่แต่ก็ด้วยความงอนความโกรธความน้อยใจอะไรต่างๆแล้วคุณก็ไล่เขาไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งใส่หัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งๆที่ใจอ่ะอยากให้เขาอยู่ทั้งๆที่ใจก็คืออยากให้เขาง้ออันนี้คือปากไม่ตรงกับใจละแล้วระวังว่าเขาจะไปจริงๆอะไรแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณนะคะนอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมากนะส่วนใหญ่แล้วนะคะหลายๆคนมีโอกาสจะได้เดินทางมีโอกาสจะได้เดินเที่ยวมีเดินทางท่องเที่ยวมีโอกาสได้พักผ่อนมีโอกาสที่จะมีความสุขได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอมิตรภาพใหม่ๆหรือบางคนได้เจอเพื่อนเก่านะคะได้เจอคนเก่าๆก็มีส่วนใหญ่เป็นพลังงานแห่งความสุขเป็นพลังงานแห่งความสดใสน่าจะมาจากการได้พักผ่อนมากกว่าก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ